ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่9ย้ายโรงเรียนจวนสอบไล่ปลายปีครูใหญ่โรงเรียนวัดโบสถ์ได้มาขอพบยายถึงที่บ้านแล้วความลับของเด็กชายเจริญก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปป้าจ่างครับผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดป้าจึงไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนครูใหญ่พูดขึ้นหลังจากดื่มน้ำฝนในขันเงินไปอึกใหญ่ๆไม่ร่วมมือยังไงจ้าครูยายถามด้วยไม่เข้าใจที่ครูใหญ่พูดก็ป้าไม่ยอมไปพบผมที่โรงเรียนนะสิครับผมให้หลานป้าถือหนังสือมาเชิญตั้งหลายหนครูใหญ่เฉลยฉันไม่เคยได้รับหนังสือที่ว่านั่นเลยจ้ะครูหลานไม่เคยเอามาให้ฉันสักครั้งเดียวยายพูดความจริงคงไม่จำเป็นต้องบอกครูใหญ่กระมังว่ายายอ่านหนังสือไม่ออกเพราะถ้ายายได้รับก็ต้องให้หลานอ่านให้ฟังหากระแวงสงสัยว่าจะถูกหลานชายหลอกจึงจะไปไหว้วานคนอื่นให้ช่วยอ่านอีกครั้งแสดงว่าป้าไม่เคยได้รับหนังสือเชิญจากทางโรงเรียนเลยหรือครับครูใหญ่ฉงนถูกแล้วจ้ะครูยายตอบซื่อครั้นจุกคิดได้ว่าคำพูดของตนอาจเป็นผลร้ายต่อหลานจึงแก้แทนว่าสงสัยว่าจะลืมให้มากกว่าด้วยพอกลับบ้านก็รีบทำงานงกจนลืมนึกถึงเรื่องอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกครับป้าเพราะทุกครั้งที่ฝากมาผมจะกำชับแล้วกำชับอีกพอรุ่งเช้าผมก็จะถามว่าให้หรือยังแกก็บอกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ว่างมาเมื่อครูใหญ่พูดมาอย่างนี้ยายก็ไม่รู้ที่จะแก้แทนหลานว่าอย่างไรได้แต่อ่อนอกอ่อนใจและนึกสมเพชตัวเองที่ถูกเด็กชายผมแกะหลอกอยู่ร่ำไปแล้วนี่ยังไม่กลับบ้านอีกหรือครับคนเป็นครูใหญ่ถามด้วยเลยเวลาเลิกเรียนมา2ชั่วโมงกว่าแล้วก็โรงเรียนยังไม่เลิกนี่จ้ะครูโรงเรียนเลิก4โมงครึ่งยายบอกลืมไปว่าคนที่ตนกำลังพูดด้วยนั้นรู้เรื่องโรงเรียนมากกว่าใครๆโรงเรียนเลิกบ่าย2โมงทุกวันนะครับป้าครูใหญ่ยืนยันถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฉันถูกหลานหลอกอีกยายพูดฉุนๆก็คงจะอย่างนั้นแสดงว่าแกกลับบ้านเย็นทุกวันเลยหรือครับจ้าครูเขาจะมาถึงบ้าน5โมงกว่าทุกวันแล้วก็จะหุงข้าวตักน้ำผ่าฟืนเขาช่วยงานฉันทุกอย่างเลยจ้ายายพยายามพูดถึงความดีของหลานถ้าเช่นนั้นแกก็เป็นหลานที่ดีแต่เป็นศิษย์ที่เลวอาคันตุกะสรุปหลานฉันน่ะหรือเลวเสียงของยายบ่งบอกว่าไม่พอใจหลานจะดีเลวอย่างไรก็ไม่อยากให้ใครมาว่ายายเลี้ยงเข้ามาแต่เล็กแต่น้อยฟูมฟักรักใคร่ประหนึ่งสายเลือดในอกเมื่อใครว่าเขายายจึงรู้สึกร้อนหนาวกระทบกระเทือนเหมือนตัวเองถูกว่าเลวหรือไม่เลวป้าก็คิดดูเองก็แล้วกันโรงเรียนเลิกบ่ายสองแต่แกกลับบ้านห้าโมงเย็นทั้งที่โรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้และที่ผมจะมาบอกให้ป้ารู้คือแกหนีโรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนทุกวันไปเรียนแต่ช่วงเช้าพอช่วงบ่ายก็หนีไปเที่ยวยิงนกตกปลากับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันหรือคะครูยายเพิ่งทราบความจริงถูกแล้วครับป้าแกเป็นหัวโจกชวนเพื่อนเกงั้นก็แสดงว่าหลานฉันไม่ได้เลวคนเดียวลูกหลานคนอื่นก็เลวด้วยยายพยายามหาพวกให้หลานแต่หลานป้าก็เป็นหัวโจกชวนลูกหลานคนอื่นเขาเกนะครับครูใหญ่ออกโกรธโกรธที่เห็นคนอายุ80พูดเข้าข้างหลานครูมีหลักฐานอะไรมาพูดอย่างนั้นลูกหลานคนอื่นอาจชวนหลานฉันเกก็ได้ยายคาดเดาเอาละเอาละผมไม่เถียงกับป้าก็ได้แต่ที่มานี่ก็จะเพื่อจะบอกว่าสิ้นปีนี้ป้าหาโรงเรียนใหม่ให้แกเรียนได้แล้วโรงเรียนวัดโบสถ์ไม่ต้อนรับนักเรียนผู้นี้อีกต่อไปเพราะทำให้โรงเรียนเสียชื่อคำบอกเล่าของครูใหญ่ทำให้ยายตระหนกพูดเสียงอ่อนลงว่าถึงกับไล่ออกเชียวหรือครูไม่ใช่ไล่ออกเขาเรียกว่าถูกเชิญให้ออกนี่ผมยังมีเมตตานะที่ไม่ให้ออกกลางคันด้วยเห็นว่าใกล้สอบแล้วผู้มาเยือนพูดเอาบุญเอาคุณ
ถ้าครูมีเมตตาจริงก็น่าจะให้เขาเรียนจนจบมัธยม3ก่อนได้ไหมจ๊ะครูยายพยายามต่อรองไม่ได้หรอกครับป้าแค่นี้พวกครูน้อยเขาก็จะเล่นงานผมแย่แล้วแม้แต่พานโรงก็ยังขู่ว่าจะลาออกถ้าผมขืนให้หลานป้าเรียนต่อไปครูใหญ่อ้างถึงปัญหายุ่งยากที่เนื่องมาจากเด็กชายเจริญจรูนรัตน์มีหลานฉันคนเดียวหรือที่ถูกเชิญให้ออกยายถามไปอย่างนั้นเองมีเพื่อนสนิทของแกอีกสองคนคือเด็กชายจำรัดนบนอกกับเด็กชายกันเชียงคำมีครูใหญ่ตอบนักเรียนสองคนที่เขาเอ่ยชื่อคือเด็กชายจุกกับเด็กชายโกเพื่อนรักเพื่อนเกลือของเด็กชายผมแกละนั่นเองถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเธอเมื่อครูไม่เมตตาหลานฉันก็ไม่ว่าอะไรยายพูดเหมือนคนปรงตกคิดว่าจะเข้าไปในเรือนเอาละมุดสุกกับกล้วยน้ำว้ามาให้ครูใหญ่เอาไปฝากลูกก็มีอันต้องเลิกล้มความคิดในเมื่อเขาไม่มีเมตตาต่อหลานของยายยายก็ไม่ควรจะมีเมตตาต่อลูกของเขาเมื่อครูใหญ่บอกลายายจำต้องลงมาส่งถึงหน้าประตูรั้วเพราะนางด่างกับนางดำไม่คุ้นกับอาคันตุกะผู้นี้จึงอาจทำให้ขาแข้งของคนเป็นครูใหญ่ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรเด็กชายเจริญกำลังจะเข้าบ้านเขาเห็นครูใหญ่ตั้งแต่ฝ่ายนั้นเดินลงบันไดมาพอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นกระนั้นก็ไม่วิตกทุกข์ร้อนยายไม่ได้เคี่ยนเขาอีกนับตั้งแต่วันที่เขาทำหม้อข้าวแตกถ้าเรื่องที่ครูใหญ่รายงานยายมันสาหัสสากรรจ์นักอย่างดีเขาก็ถูกยายเคี่ยนหรืออาจจะถึงขนาดโยงกับคือซึ่งเขาเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นจึงไม่น่าที่จะต้องกลัวอะไรเด็กชายแฝงกายหลบอยู่ข้างหลังรั้วผู้ระหงนางด่างกับนางดำกำลังวิ่งมาทักทายครั้นเห็นเขาส่งสัญญาณไม่ให้มามันจึงพากันวิ่งกลับไปอย่างว่าง่ายครูใหญ่เดินผ่านเข้าไปโดยไม่ทันสังเกตว่ามีคนนั่งซุ่มอยู่ตรงประตูรั้วบ้านส่งอาคันตุกะแล้วยายจึงหันหลังกลับเพื่อจะขึ้นเรือนเด็กชายออกจากที่ซ่อนย่องไปข้างหลังผู้เป็นยายแล้วจี้ที่เอวอย่างแรงจ๊ะเอเขาส่งเสียงทักทายราวกับยายเป็นเด็กว้ายตะเถนหอกหักยายอุทานด้วยความตกใจครั้นเห็นว่าเป็นหลานจึงบริพาสเด็กบ้าทำยายตกใจหมดครูใหญ่เข้ามาทำไมลึกครับยายเด็กผมแกละถามเขามาต่อว่ายายว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือมาเชิญไปพบยายก็ไม่ยอมไปยายพูดเรื่อยๆตั้งใจว่าจะไม่บอกเรื่องที่หลานถูกเชิญให้ออกด้วยเห็นว่าใกล้สอบไล่แล้วรอให้สอบผ่านเสียก่อนจึงค่อยว่ากันใหม่เมื่อยายหลานพากันขึ้นมาบนเรือนแล้วคนเป็นหลานจึงถามขึ้นว่าทำไมยายถึงไม่ไปพบครูเขาล่ะครับคนถามแซงทำเป็นไร้เดียงสายายนึกหมั่นไส้จึงว่าก็คนที่ครูใหญ่ฝากให้ถือหนังสือมาเขาไม่ได้นำมาให้ยายน่ะสิยิ่งกว่านั้นพอครูถามก็โกหกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ยอมมาเองเอ็งอยากรู้ไหมว่าคนคนนั้นเป็นใครไม่อยากรู้ครับเด็กชายตอบทันทีแต่เอ็งจะต้องรู้ถึงไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไอ้หนูเอ็งมีความผิดหลายกระทงรู้ไหมเอ็งหลอกลวงผู้ใหญ่พูดปดมดเท็จบอกยายมาสิว่าสิ่งที่เองทำนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปยายถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนให้เขารู้ดีรู้ชั่วเป็นบาปครับเด็กชายตอบหน้าม้อยลงไปถนัดแล้วคนที่ทำบาปจะเป็นยังไงตายไปต้องตกนรกครับคำตอบของหลานทำให้ยายพอใจจึงถามต่อไปว่าเองเชื่อแล้วใช่ไหมว่านรกมีไม่เชื่อครับตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดไม่เชื่อแล้วทำไมเองถึงตอบถูกล่ะว่าคนทำชั่วตายแล้วจะไปนรกคนถามคาดคั้นพยายามปลอบใจตัวเองว่าใจเย็นๆอยากให้หลานเป็นคนดีต้องค่อยๆอบรมบ่มนิสัยอย่าใจร้อนวู่วามก็ยายพูดกรอกหูผมทุกวันทำไมผมจะจำไม่ได้เด็กชายตอบอย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านคนฟังรู้สึกอ่อนใจแต่แล้วก็ใจอ่อนเมื่อนึกถึงเรื่องที่หลานถูกเชิญให้ออกจากโรงเรียนจึงถามเป็นงานเป็นการว่า
ทำไมเองถึงไม่เอาหนังสือมาให้ยายเฮ้ไอ้หนูก็ครูเขาไม่ได้บอกว่าให้เอามาให้ยายนี่ครับเขาบอกว่าให้เอาไปให้ผู้ปกครองต่างหากหลานชายแก้ตัวน้ำขุ่นๆอ้ออย่างนั้นหรอกหรือถ้าเช่นนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเองนี่นายายแซงทำเป็นเอออห่อหมกด้วยถูกแล้วครับยายไม่ใช่ความผิดของผมสักหน่อยหลานชายว่าเอแต่เวลาที่ครูเขาถามทำไมเองถึงบอกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ยอมมาล่ะยายค่อยๆตะล่อมหลานชายเริ่มจะรู้สึกว่าถูกคนเป็นยายต้อนให้จนมุมกระนั้นก็ยังตอบว่าผมแกล้งครูใหญ่แกเล่นนะยายแกชอบมาวุ่นวายกับเรื่องของผมเลยแกล้งเอาแล้วที่เองหนีโรงเรียนช่วงบ่ายไปยิงนกตกปลากับเพื่อนทุกวันจนไม่รู้แม้กระทั่งว่าโรงเรียนเลิกกี่โมงกี่ยามน่ะเป็นเพราะต้องการแกล้งครูใหญ่ใช่ไหมยายเริ่มรุกทำไมผมจะไม่รู้ก็บอกยายตั้งหลายหนหลายครั้งแล้วว่าโรงเรียนเลิกสี่โมงครึ่งเด็กชายยืนยันเขาไม่รู้จริงๆว่าโรงเรียนเลิกบ่ายสองตั้งแต่เรียนมาจนกระทั่งจะครบปีอยู่แล้วก็ยังไม่เคยอยู่จนโรงเรียนเลิกเลยสักวันเดียวเอ็งแน่ใจนะไอ้หนูว่าไม่ได้โกหกยายแน่ใจสิครับผมจะโกหกยายไปทำไมคนโกหกตายไปต้องตกนรกถึงผมจะไม่เชื่อว่านรกมีแต่ผมก็ไม่อยากตกนรกตอบอย่างคล่องแคล่วเอ็งพูดดีนะไอ้หนูแต่ก็ดีแต่พูดเอ็งรู้หมดทุกอย่างว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าไม่เคยเอาความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้เขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดยายเริ่มเทศเห็นหลานไม่โต้เถียงจึงถามว่าทำไมเองถึงหนีโรงเรียนได้ทุกวันเฮ้ไอ้หนูบอกยายมาสิผมเบื่อครับยายผมเบื่อเรียนหนังสือเด็กชายสารภาพทำไมถึงเบื่อล่ะแล้วเองจะไปทำอะไรกินอายุก็ยังน้อยคนอายุ80ออกจะเป็นห่วงอนาคตคนเป็นหลานก็ครูสอนไม่ดีนี่ครับยายสอนไม่รู้เรื่องเลยพอถามก็ด่าไม่ด่าก็ตีผมก็เลยเบื่อไม่อยากร่ำอยากเรียนอีกต่อไปพูดจากความรู้สึกที่แท้จริงที่ว่าสอนไม่ดีน่ะสอนยังไงพอจะบอกยายได้ไหมยายถามอย่างสนใจถึงหลานจะชอบพูดปดแต่ก็ใช่ว่าจะโกหกไปเสียทุกเรื่องเขาชอบสอนซ้ำซากจำเจแต่ละครั้งที่เข้ามาสอนก็ทำเหมือนกันหมดคือมือซ้ายถือหนังสือมือขวาถือช็อกถ้าไม่ให้เขียนตามคำบอกก็ให้ลอกกระดานดำมีแค่นี้เองผมก็เลยเบื่อเพื่อนๆของผมก็เบื่อเลยพากันหนีโรงเรียนเขาหมายถึงเด็กชายจุกกับเด็กชายโกหนีกันหมดห้องเลยหรือยายถามอย่างใจเย็นที่สุดไม่หมดหรอกครับพวกโง่ๆก็ทนเรียนไปพวกที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะหนีแต่คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดนะครับยายฉะนั้นไอ้พวกที่ทนเรียนจึงมีมากกว่าพวกที่หนีคนฉลาดพูดแบบฉลาดแต่ยายลงความเห็นว่าเขาฉลาดแกมโกงเอาละทีนี้ตอบยายมาทีสิว่าถ้าเองไม่เรียนหนังสือแล้วเองจะไปทำมาหากินอะไรโบราณท่านสอนว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์ถ้าเองไม่หาวิชาไว้เสียแต่ตอนนี้วันข้างหน้าเองจะเอาทรัพย์มาจากไหนผมก็จะไปหาวิชาจากที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนวัดโบสถ์หลานชายตอบวิชาอะไรไหนบอกมาสิว่าเองจะไปหาวิชาจากที่ไหนวิชาดนตรีไทยครับผมชอบดนตรีไทยนี่ผมก็แอบไปเรียนที่บ้านครูสมใจทุกวันจนเดี๋ยวนี้เล่นเก่งแล้วเด็กชายคุยอวดแล้วเอาเงินที่ไหนไปเป็นค่าเรียนเขาคิดค่ายกครูเท่าไรเขาไม่ได้คิดเป็นเงินหรอกครับผมหาดอกไม้ธูปเทียนใส่พานไปทำพิธีขึ้นครูแล้วผมก็ทำงานแลกวิชาเช่นช่วยเขาถูบ้านตักน้ำกว่าจะได้เรียนก็เหนื่อยเลยเพราะบ้านครูเขาหลังใหญ่น้ำก็มีหลายตุ่มต้องตักให้เต็มทุกตุ่มเขาจึงจะสอนให้ผมเรียนวันละ1ชั่วโมงตั้งแต่4โมงเย็นไปถึง5โมงช่วง3โมงถึง4โมงผมก็ทำงานให้เขากว่าจะได้วิชานี้ลำบากจังนะครับยายฟังหลานพูดยายรู้สึกปีติถึงเขาจะเป็นเด็กเกเรในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับยาย
ขามีความน่ารักอยู่ในตัวทั้งยังมีอะไรๆที่พิเศษไปกว่าเด็กอื่นๆยายค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่ทำให้ยายผิดหวังยายจะไม่ต้องเสียใจเพราะเด็กผมแกละคนนี้แต่เองจะเรียนวิชาดนตรีไทยอย่างเดียวไม่ได้หรอกไอ้หนูเองต้องเรียนหนังสือด้วยอย่างน้อยก็ต้องให้จบมัธยม3เข้าใจไหมเข้าใจครับผมจะทนเรียนแต่ยายครับปีหน้าผมขอย้ายไปเรียนที่อื่นนะครับผมไม่อยากเรียนที่วัดโบสถ์เพราะครูสอนไม่ดีเด็กชายหาทางออกอย่างฉลาดยายจะเสียใจและเขาก็จะเสียหน้าถ้าบอกว่าเขาถูกเชิญให้ออกเองอยากไปเรียนที่ไหนล่ะยายถามคิดว่าเขาคงรู้ตัวแล้วว่าจะต้องถูกออกจากโรงเรียนแต่ที่ไม่กล้าบอกคงกลัวจะเสียหน้าเด็กคนนี้รักหน้ายิ่งกว่าอะไรวัดพรหมสาครหรือวัดฉลอนก็ได้ผมให้ยายเป็นคนเลือกก็แล้วกันนะครับพูดหมายเอาใจคนเป็นยายยายไม่ได้เป็นคนเรียนนี่นะยายออกตัวถ้าอย่างนั้นเอาวัดฉลอนก็ได้ลองดูถ้าไม่ดีค่อยย้ายไปวัดพรหมสาครยายว่าดีไหมครับดีถ้าสอบได้ก็ดีทั้งนั้นแหละคงไม่ต้องสอบหรอกครับเขามีสอบเฉพาะป.4เข้ามัธยม1ส่วนมัธยม2ไม่ต้องสอบเข้าถ้าเช่นนั้นก็คงต้องหาคนที่มีหน้ามีตาช่วยฝากให้ยายรู้สึกลำบากใจในเรื่องนี้ทำไมต้องหาล่ะครับก็ในเมื่อยายฝากเองได้เพราะยายมีครบทั้งหน้าทั้งตาแถมหน้าสวยตาก็หวานขนาดอายุ80ยังมีเขาสวยอยู่เลยคนพูดเริ่มยั่วด้วยการยกยอปอปั้นเอ็งอย่ามายอยายเลยไอ้หนูยายรู้ตัวดีว่าแก่แล้วแต่พูดก็พูดเถอะตอนสาวๆน่ะยายไม่ผิดจากที่เอ็งพูดเท่าไรหรอกยายถือโอกาสคุยบ้างแหมผมอยากเห็นตอนยายสาวๆจังเลยเสียดายที่เกิดมาช้าไปไม่เช่นนั้นตาจะต้องมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นคือผมพอแล้วไอ้หนูพอแล้วชักจะพูดจาเลอะเทอะใหญ่แล้วนะเองเนี่ยไปเถอะจะค่ำแล้วรีบไปหุงหาข้าวปลากินกันครั้นหลานลุกออกไปยายจึงพูดตามหลังว่าไอ้หนูยายนึกออกแล้วว่าจะให้ใครฝากเองเข้าเรียนที่วัดฉลอนใครครับหลานชายถามเขารู้ว่าถึงอย่างไรยายก็จัดการเรื่องเรียนให้เขาจนได้ท่านสมภารวัดศรัทธาพิรมเห็นว่าครูใหญ่โรงเรียนนั้นเป็นลูกหลานท่านยายบอกเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ดีครับท่านคงไม่ขัดข้องเพราะยายกับท่านก็คุ้นเคยกันมานานผมน่ะไม่ห่วงหรอกเพราะคนชื่อเจริญก็ต้องเจริญอยู่วันยังค่ำคนอายุ12คุยโว